and Friend Entertainment PTT Ultra Force Diesel Premium บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนโก้แก่พริกไทยตราผึ้งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนออยากจะชวนเราไปเที่ยวไม่ด้วยกันเข้ามาที่หลังไปด้วยกันไม่มีเงาเจ้าช่างหาค่ะก็ยังอยู่ที่ไต้หวันอยู่นะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เมืองเกาสงเราก็จะมาเที่ยวที่ซาดอกบัวเหรียญซื้อถันค่ะโอ้มันจะเป็นยังไงนั้นเคยเห็นแต่ภาพนะคะเล็กๆเล็กมากเลยค่ะต้องขยายขยายก็ยังมองไม่เห็นเอาเป็นว่าเราไปดูสถานที่เลยดีกว่าไปกันเลยค่ะอยากจะชวนเธอไปเที่ยวไม่ด้วยกันขึ้นมาที่หลังไปด้วยกันไม่มีเงาข้ามแม่น้ำแผ่นฟ้าโลกเป็นของเราเที่ยวละไม่ไทยแลนด์เวิลด์เหรียญฉือถันถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็จะมีความหมายว่าสะดอกบัวแต่ถ้าจะเรียกเป็นทะเลสาบก็ไม่ผิดนักค่ะเพราะพื้นที่ของสระนั้นค่อนข้างกว้างแล้วก็ยังเป็นศูนย์รวมของวัดต่างๆถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยงามที่สุดในเมืองเกาสงก็ว่าได้ค่ะพอบอกว่ารอบๆทะเลสาบเนี่ยมันจะมีสถานที่เนี่ยนะคะก็คือเป็นวัดทั้งหมดเนี่ย7วัดด้วยกันแล้วก็ไฮไลท์ของที่ตรงบริเวณนี้ก็คือเจดีย์มังกรเสือคนที่มาเที่ยวที่ตรงนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะนิยมมาสะดอกเคราะห์ก็คือเข้าประตูมังกรที่ด้านโน้นแล้วก็มาออกตรงเสืออย่าเผลอเข้าประตูเสือก่อนนะไม่ได้เพราะว่าเราจะเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะคะออกไปให้หมดโดยที่ผ่านประตูมังกรซึ่งจะเป็นในเรื่องของความสิริมงคลแล้วเราก็มาออกประตูเสือก็คือสิ่งที่ไม่ดีก็จะหมดไปก็พบความโชคดีแฮปปี้โอเคเดี๋ยวเราเดินไปถึงใกล้ไปดูหมอดีตนาการเดินไปคือมีสัตว์สี่ประเภทอยู่ในตัวเลยนะคะนี่ก็คือมังกรนะคะหน้าเป็นมังกรหลังเป็นเต่าเท้าเป็นสิงโตนะคะหรือราชสีนะคะแล้วก็หางเป็นปลาแล้วก็เขาบอกว่ามีความเชื่อกันนะคะว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยจะให้ในเรื่องของโชคลาภนะคะแล้วก็ความสำเร็จแล้วก็อายุยืนยาวสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวมเย็นถึงความรักแล้วก็ชีวิตที่ดีๆให้กับเราค่ะและที่สำคัญนะคะเราอะอยากมีเงินเยอะๆมีเต็มกระเป๋าเราต้องอย่างนี้ต้องรู้ของเงินเขาเดินขึ้นไปเหนื่อยไหมวิวสวยอากาศเย็นดีเหนื่อยเจดีมังกรเสือหรือเรียกในภาษาจีนว่าเจดีหลงหูนะคะตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของวัดฉือจี้เมืองเกาสงค่ะและถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองนี้อีกด้วยค่ะด้วยตัวเจดีนะคะมีลักษณะเป็นเจดีคู่ความสูง7ชั้นทางเข้าของเจดีจะมีรูปปั้นมังกรและเสือตัวใหญ่เบ้อเร้อเลยล่ะค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาเดินลอดเพื่อสะเดาะเคราะห์โดยผ่านจากปากมังกรแล้วมาออกที่ปากเสือตามความเชื่อที่ว่าจะทำให้โชคดีและมีแต่ความเป็นสิริมงคลค่ะทั้งสองข้างนะคะเวลาเราเดินเข้ามาที่ในเขาเรียกว่าปากมังกรเนี่ยเราจะเห็นภาพที่เขาบอกว่าปั้นนะคะ
ป็นภาพจำลองติดฝาผนังทั้งสองด้านเลยนะสวยงามมากเลยด้านหนึ่งเนี่ยจะเห็นถึงคนที่ทำดีก็จะได้ขึ้นสวรรค์ส่วนคนที่ทำชั่วก็จะลงนรกก็จะมีการทรมานอะไรต่างๆเป็นภาพที่เห็นได้ชัดเจนเนี่ยเมื่อกี้นี้ถ้าเพิ่งเห็นแล้วเพิ่งชอบมากเลยก็คือว่าความกตัญญูของคนเราเนี่ยเมื่อเวลาพ่อแม่ยามที่แก่ชราแล้วเนี่ยเราอะจะป้อนนมแม่เนี่ยคือลูกเรายังเล็กอยู่แต่เราก็เอานมของเราอะให้ลูกกินให้แม่กินด้วยลูกก็เล็กแต่ว่าเราก็ป้อนนมของตัวเองให้แม่กินเป็นการเลี้ยงดูแม่แล้วก็พ่อเนี่ยไม่ไหวคืออายุแก่แล้วพ่อเดินไม่ไหวอะไรเงี้ยเนาะก็จะแบกพ่อขึ้นหลังอะไรเงี้ยค่ะอยากจะพาผู้ชมไปที่ตรงเจ้าแม่กวนอิมค่ะองค์อยู่ตรงนู้นเห็นค่ะองค์ใหญ่ๆด้านโน้นค่ะเป็นสีที่นั่งเป็นแบบเหมือนน้ำเต้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปตรงไหนที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าหากใครมาเยือนไต้หวันต้องได้ลองชิมพายสับปะรดสักครั้งรับรองว่าจะต้องติดใจในความอร่อยค่ะซึ่งร้านพายสับปะรดเว่ยเก๋อก็เป็นยี่ห้อที่ติดอันดับความอร่อยด้วยนะคะรับประกันจากประสบการณ์ในการทำขนมมากว่า20ปีที่สำคัญนะคะยังได้รับรางวัลจากทางรัฐบาลไต้หวันมาหลายต่อหลายครั้งเลยล่ะค่ะและนอกจากจะมาซื้อขนมกันแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีที่เวิร์กช็อปให้เราได้แสดงฝีมือการทำพายสับปะรดด้วยตัวเองอีกด้วยล่ะค่ะเสร็จกันหมดแล้วนะคะเนี่ยน้องอีผิงก็เสร็จแล้วไปล้างมือแล้วอีผิงเสร็จหรือยังคะอีผิงเสร็จยังลูกหลังจากทำพายสับปะรดกันแล้วนะคะน้ำพึ่งว่าเราไปช้อปปิ้งสำหรับเป็นของฝากคนที่บ้านเพื่อที่เขาจะได้รู้ถึงรสชาติความอร่อยของพายสับปะรดที่นี่กันค่ะมือนี้
ชิฟิกันนะลาลาตอนนี้เราเดินทางจากฝั่งตะวันตกของไต้หวันมายังฝั่งตะวันออกของเกาะกันแล้วล่ะค่ะซึ่งการเดินทางจากเมืองเกาสงมายังเมืองไถตงนั้นใช้เวลา3ชั่วโมงกว่าๆด้วยระยะทางประมาณ180กิโลเมตรนะคะซึ่งเส้นทางที่เป็นไฮไลท์ชนิดที่ว่าหายง่วงได้เลยก็คือช่วงที่เป็นถนนเลาะริมทะเลแปซิฟิกค่ะทำเอาผู้ร่วมเดินทางของเราแทบทุกคนยกกล้องถ่ายรูปมาถ่ายกันไม่หยุดเลยล่ะค่ะก็แหมจะไม่ให้ตื่นเต้นกันได้ยังไงล่ะคะก็ทุกคนนะคะได้เห็นภาพทะเลแปซิฟิกกันแบบใกล้ๆและน้ำทะเลนั้นก็เป็นสีน้ำเงินครามสวยมากๆค่ะนี่ขนาดอากาศไม่แจ่มใสยังขนาดนี้นะคะถ้ามีแดดดีๆนี่คงสวยสุดๆไปเลยล่ะค่ะเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตที่เรียกกันว่าบราวน์โรดนะคะหรือว่ามิสเตอร์บราวน์เอเวนิวซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองไถตงค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะน้ำพึ่งก็ยังคงอยู่ที่เมืองไถตงนะคะแต่ที่นี่เขาเรียกว่าตำบลสีสั่งค่ะเป็นตำบลที่แบบว่าเขาไกลครับเดี๋ยวเป็นตำบลนะคะที่เขาปลูกข้าวได้แบบว่าอร่อยมากๆเลยอะฮะแต่ที่น้ำพึ่งพามาที่ตรงนี้นะคะนอกจากจะมาชมทุ่งนาที่สวยงามมีภูเขารายล้อมนะคะแล้วเนี่ยเราก็จะบอกว่ามาปั่นจักรยานสูดอากาศบริสุทธิ์กันค่ะมีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะคนไหนที่บอกว่าไม่มีกำลังที่ขาเขาก็จะมีเป็นแบบว่าเป็นไฟฟ้าให้เราปั่นได้ด้วยหรือว่าเราจะปั่นเป็นแบบว่าเดียวๆแบบอย่างนี้เฮียปอแต่นี้ว่าสาวๆแบบสาวทั้งหลายบอกว่าอยากปั่นหมูค่ะปั่นหมูนี่สามารถปั่นได้6คนด้วยนะคะมีปั่น6คนปั่น2คนแล้วแต่เรามาเลือกกันเลยดีกว่าอาจจะปั่นแบบไหนดีปั่น6มั้ย Brown Road มีลักษณะเป็นถนนเส้นทางตรงอยู่ท่ามกลางทุ่งนาสีเขียวมีบรรยากาศที่สุดยอดมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่ามองไปทางมุมไหนมองไปทางด้านใดก็สวยไปหมดนะคะมาเที่ยวแล้วรู้สึกสบายกายสบายใจจริงๆเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะในวันที่มีแดดดีๆอย่างนี้นะคะนักท่องเที่ยวที่มาก็จะนิยมมาปั่นจักรยานแล้วก็ถ่ายรูปกันพื้นที่บริเวณโดยรอบของบราวน์โรดก็กว้างขวางพอสมควรเลยล่ะค่ะชนิดที่ว่าไม่ต้องแย่งมุมกันถ่ายรูปเลยเพราะมีมุมสวยๆเพียบอีกอย่างที่นี่ถูกเรียกว่า Green Road of Paradise นั่นก็มาจากทุ่งนาข้าวที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาแบบนี้ล่ะค่ะโอ้โหฟินจริงสนุกมากเลยค่ะเมืองไทยน่าทำมากเลยนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวต้องเยอะต้องแยะเมืองไทยน่าทำสถานที่ตรงนี้นะคะเป็นสถานที่ที่เคยถ่ายโฆษณานี่ไม่เป็นไรบรรยากาศค่ะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็อาจจะมีรถจักรยานนะคะผ่านหน้าไปผ่านหน้ามาไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นชาวต่างชาติด้วยเอาเป็นว่านะคะคือสถานที่ตรงนี้หน้าวิวมันสวยเขาก็เลยเอาสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะคะเป็นโลเคชั่นในการถ่ายโฆษณาสายการบินทาเกชินะคะซึ่งเป็นศิลปินหรือเป็นซูเปอร์สตาร์ของไต้หวันนะคะเขาก็ได้ถ่ายที่ตรงนี้นี่ก็จะนั่งอยู่ตรงก้อนหินเขาจะนั่งอยู่ตรงที่เนี่ยค่ะเนี่ยที่นักท่องเที่ยวอะค่ะนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มอื่นนะคะเนี่ยเขาจะจัดมีเซตเป็นแบบมีกาน้ำนะคะมีที่นั่งอะไรอย่างงี้นั่นเด้ออากาศนี่สบายมากเลยอ่ะมันไม่มัน
ไม่หนาวพี่หน้ามาใหม่มันที่แบบพี่หน้ามาใหม่เรียกว่าอะไรมันกำลังดีอ่ะพี่หน้ามาใหม่เนี่ยป้าบอกจริงหน้ามาใหม่ขอบคุณค่ะไว้ก่อนเลยสัปดา